รามาพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับตัวแบตเตอรี่เดิมของผมนะครับที่ใช้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะครับจากที่เห็นต้นคลิปนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับ9แอมป์ต่ออนุกรมกันนะครับก็จะได้เป็น24โวลต์นะครับผมก็ใช้มาร่วมๆเกือบเข้าปีที่2แล้วนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ทีนี้ผมอยากจะลองแบตเตอรี่ชนิดใหม่ดูบ้างนะครับก็ผมก็เลยเอาแบตเตอรี่ตัวลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยออกมาใช้ดูนะครับพูดถึงตัวแบตเตอรี่เก่านะครับตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะครับ12โวลต์อนุกรมกันเป็น24โวลต์นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับว่ามันใช้งานแล้วมันก็จะเสียบ่อยนะครับจากที่ผมสันนิษฐานนะครับจากที่ผมเคยลองเจอประสบด้วยตัวเองเนี่ยก็อาจจะเจอด้วยหลายๆสาเหตุก็อย่างเช่นตัวแบตเตอรี่เนี่ยกระแสเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็คือไฟมันไม่เท่ากันแล้วก็เวลาต่ออนุกรมกันเนี่ยมันไม่เกิดการบาลานซ์กันระหว่าง2เซลล์นะครับก็อาจจะทำให้เกิดมีปัญหาได้นะครับก็วิธีที่ผมใช้ก็คือถ้าซื้อแบตลูกมาซื้อแบตมาใหม่นะครับเราก็เอาตัวแบตนะครับมาต่อขนานกันนะครับแล้วก็ชาร์จไฟบ้านให้เท่ากันนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเจอในการใช้งานนะครับเกิดทำการช็อตอะไรเนี่ยคือเราต้องรีบถอดออกมาเพื่อชาร์จให้เท่ากันนะครับในกรณีที่เป็นแบตลูกธรรมดานะครับแล้วก็มีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ผมก็สันนิษฐานแล้วก็สังหรณ์ใจนะครับก็คือตัว IG ของตัวไดชาร์จนะครับคือเราจะต้องตัว IG หรือตัวขา S นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวไดชาร์จนะครับจะต้องต่อตรงนะครับห้ามต่อผ่านสวิตช์นะครับหรือเราไปปิดมันนะครับจะต้องต่อเข้ากับระบบไฟตลอดเวลานะครับ12โวลต์ก็ต่อ12โวลต์ตลอดนะครับถ้าเป็นไดชาร์จ24ก็ต้องต่อ24ตลอดเวลานะครับห้ามปิดมันนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมต่อผ่านสวิตช์นะครับแล้วสวิตช์ตัวนั้นเนี่ยมันเสียนะครับหรือบางทีเนี่ยผมก็ทดลองนะครับผมก็ลองปิดขา IG ออกเลยแต่ระบบยังทำงานอยู่นะครับสันนิษฐานว่าตัวรอบตัวเรกูเลเตอร์ตัวภายในของตัวอะลเนเตอร์หรือตัวไดชาร์จของเราเนี่ยมันทำงานไม่คงที่นะครับมันก็จ่ายกระแสไฟออกมาที่แบตเตอรี่เนี่ยมากกว่า28โวลต์ในกรณีที่เป็นไดชาร์จ24โวลต์นะครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวแบตเตอรี่เราเสียหายได้นะครับตัว IG นะครับถ้าเป็นระบบรถยนต์นะครับมันก็จะต่อเข้ากับสวิตช์กุญแจเรานะครับกุญแจสตาร์ทรถยนต์เราเนี่ยครับคือถ้าเราไปปิดกุญแจเท่ากับดับเครื่องนะครับพอดับเครื่องไดชาร์จเราก็ดับไปด้วยถูกต้องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาทำเป็นรถตัดหญ้าของเรานะครับเราไม่มีสวิตช์กุญแจดับทั้งระบบนะครับก็คือถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับขา IG นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรีเทิร์นของตัวโวลต์ออกมาเนี่ยผิดปกติอันนี้ผมสันนิษฐานของผมเองนะครับเดาๆเอานะครับแล้วตั้งแต่ตอนที่ผมเปลี่ยนมาเป็นต่อตรงนะครับก็ไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เสียเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวแบตเตอรี่ไอ้คู่เนี่ยนะครับผมใช้มาสักพักนึงแล้วแล้วไฟมันเริ่มเก็บไม่อยู่แล้วผมจะต้องเอามาถอดมาชาร์จก่อนทุกวันนะครับถ้าผมจะเริ่มออกไปใช้งานเนี่ยพอตัวแบตเตอรี่นะครับเมื่อต่ออนุกรมกันแล้วเนี่ยได้24 25โวลต์นะครับตัวไดชาร์จของเรานะครับมันจะทำงานเริ่มต้นที่20โวลต์นะครับถ้าตัวแบตเตอรี่นะครับต่ำกว่า20โวลต์เนี่ยตัวไดชาร์จเราเร่งเครื่องยังไงนะครับมันก็ไม่จ่ายกระแสไฟมันก็ผมเคยอธิบายภายในของตัวไดชาร์จหรืออัลเทอร์เนเตอร์แล้วนะครับว่าการทำงานของขดลวดหรือตัวเรกูเลเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับก็คือมันจะต้องใช้ไฟนะครับเพื่อที่จะจ่ายให้เริ่มต้นก่อนนะครับก่อนถึงมันจะทำงานเป็นวนลูปนะครับต่อมานะครับผมก็เลยลองอยากลองของใหม่ๆดูนะครับก็เลยมาลองตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมใช้ทั้งหมด8ก้อนนะครับก็คือ 8S นะครับขนาดประมาณ6แอมป์นะครับเมื่อต่ออนุกรมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ25โวลต์นะครับก็คือ 3.2 คูณ8นะครับก็จะได้ประมาณนั้นนะครับที่ผมใช้
ตัว 3.2 เนี่ยถ้าเป็นตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมันจะ 3.7 นะครับคือ 3.7 เนี่ยถ้าคูณ8เนี่ยตัวโวลต์เนี่ยมันจะขึ้นไปถึง 29-30 นะครับก็คือมันก็จะเกินขนาดของตัวไดชาร์จที่จะต้องจ่ายมานะครับเพราะว่าตัวไดชาร์จของเราเนี่ยมันจ่ายที่28นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะเหมาะสมนะครับแล้วก็ด้วยจำนวนแอมป์นะครับ6แอมป์ต่อก้อนนะครับ6แอมป์ก็จะทำให้เราใช้ได้ขนาดเล็กลงนะครับส่วนเรื่องการต่อนะครับต่อยังไงแล้วก็ต่อกับ BMS ยังไงนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามีคนสอนไว้เยอะมากเลยนะครับก็สิ่งที่กังวลใจมากที่สุดนะครับก็คือการที่เรามาใช้กับรถตัดหญ้าของเรานั่นนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือเราก็จะต้องถอดแบตเตอรี่นะครับไปชาร์จนะครับหรือชาร์จก่อนแล้วค่อยใช้งานนะครับแต่สำหรับการเรามาทำเป็นรถตัดหญ้าบังคับอย่างนี้นะครับก็คือเราจะมีการปั่นไฟนะครับจ่ายไฟนะครับให้กับระบบตลอดเวลานะครับทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ทั้งตัวมอเตอร์นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัว BMS เนี่ยมันจะทำงานยังไงของมันนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาทดสอบกันไปอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับก็สิ่งที่กังวลใจก็เรื่องของการสั่นสะเทือนของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวความร้อนนะครับก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับกับรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับสวัสดีครับ